น้ำมันว่านสมุนไพรตาหลวงพ่อเขียมเทพเจ้าแห่งเขาคิจกูฏสูตรดั้งเดิมกลางต้มนะครับท่านผู้ชมนี่สุดยอดนะสั่งซื้อได้นะครับ0850853553 0850853553ต้มอยู่ข้างวัดนี่ฮะปกติต้มในวัดนี้มาต้มอยู่ข้างวัดนะครับตรงนี้นะเนี่ยตลาดท่านต้มเป็นสมุนไพรอาหารแท้นะฮะสูตรเทพเจ้าเขาพิชกูฏตารอยพระบาทเขาพิชกูฏนะครับเนี่ยฮะคือการต้มของเขาซะก่อนนะครับต้มจนสุกนะฮะเคี่ยวจนแบบสุดยอดมันสมุนไพรว่านร้อยพระบาทเก๋าที่สกุลจับกำลังต้มอยู่นะท่านผู้ชมครับสั่งซื้อได้ที่0850853553นะครับ0850853553นี่กำลังต้มแบบพิถีพิถันเลยนะไฟต่างๆจะออกมาจากตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวให้มาแค่นี้ก่อนนะเจาะนี้เลยเดี๋ยวแสงเปลี่ยนถ้ามันอะไรมาก็ช่างมาเจาะนี้แสงเปลี่ยนครับวิธีต้มสมุนไพรนะฮะตำนานหลวงพ่อเขียนนะครับก็ต้มไว้นะครับจะอร่อยพระบาทเขาพิชกูฏขนาดแท้มี9เตาเลยฮะเอานั่นก่อนก็ได้เอานี่ก่อนพอตอนนี้ต้มสมุนไพรหนึ่งเตานะครับสองเตานะฮะสองเตานี่ครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเตาพอดีนะครับสมุนไพรว่านนะครับเอาใส่ไปเลยแต่นู้นน้ำต้องเอาที่น้ำเยอะวันนั้นปู่ก็น้ำเยอะอยากจะรู้เท่านั้นเองว่ามันสู้รบกันด้วยเรื่องอะไรข้าขอประกาศเลยว่าข้าจะทำศึกสงครามข้ามันเรื่องใหญ่ทั้งนี้เดี๋ยวข้าจัดการเองท่านศรีสุทนนคราชกับศรีสุวรรณนคราชเป็นพญานคราชที่ยิ่งใหญ่ลูกนี่แหละจะทำให้สองเมืองแตกแยกกันพ่ออยากเป็นใหญ่ในเมืองบาดาลนี้เราเจ้าพญาสู้รบกันใหญ่เลยครับมันสู้รบกันด้วยเรื่องอะไรThank you.
านของคำชะโนดแท้ๆเลยพี่ในเรื่องผมเป็นเท้าเลยนะครับศรีสุวรรณนาคราชศรีสุวรรณนาคราชสร้างที่คู่แข่งกับพญาศรีทุโธนะเป็นคำชะโนดนะที่แม่น้ำโขงแต่ตัวพี่เล่นเป็นท้าวศรีสุวรรณนาคที่ขุดไปน้ำน่านแข่งกันก่อนที่จะมาเป็นตำนานคำชะโนดนี่แหละพี่สิ่งที่ประชาชนที่อยากรู้และไม่รู้เพราะนั้นการที่เราจะรู้ได้เนี่ยเป็นคำบอกเล่าเป็นตำนานเท่านั้นแต่นี่คือภาพยนตร์ที่เล่ากล่าวขานถึงความเป็นมาของคำชะโนดที่โด่งดังไปทั้งประเทศแล้วครับทุกวันเนี่ยเพราะนั้นคนที่จะสร้างเป็นภาพยนตร์ได้เนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีศรัทธาแรงสูงเพราะการที่จะเอาสิ่งที่มันเป็นอะไรอดีตการเป็นประวัติศาสตร์เป็นพันปีมาเล่าเรื่องเป็นภาพยนตร์ได้เนี่ยมันต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมแล้วก็โดยเฉพาะเป็นคนที่มีความตั้งใจสูงมีเงินอย่างเดียวทำไม่ได้นะครับเพราะนั้นวันนี้ผมโชคดีแล้วที่ผมมาเป็นท้าวสุวรรณนาคซึ่งเป็นเจ้าเมืองบาดาลหรือเป็นพญานาคองค์หนึ่งที่คลองที่พี่บอกก็คือแม่น้ำน่านใช่ไหมครับมันเหมือนเป็นบุญกุศลเพราะตลอดชีวิตผมเนี่ยผมจะขึ้นไปจังหวัดน่านมากที่สุดแม่น้ำโขงไม่เคยได้ไปก็ถือว่าเป็นบุญนะครับเป็นบุญกุศลที่ได้มาร่วมในภาพยนตร์เรื่องตำนานคำชะโนดถือว่าเป็นความโชคดีผมด้วยที่ได้รับโอกาสจากพี่เพชรที่ให้มาร่วมงานตรงนี้อย่าลืมดูนะครับผมเชื่อว่าเป็นตำนานเป็นประวัติศาสตร์ที่ทุกคนอยากเห็นแล้วเราจะเห็นได้จากภาพยนตร์เรื่องนี้อย่าลืมติดตามชมนะครับโดยเฉพาะผมเป้าปรปักษ์จริงๆก็ถ้าหลีกเล่นจากสังคมวงการบู๊มานานแล้วคงได้มีโอกาสโผล่มาใหม่แต่โดยเฉพาะชื่นใจครับเป็นท้าวสุวรรณแม่น้ำน่านตามชมนะครับจะได้รู้ว่าแม่น้ำน่านมายังไงแม่น้ำโขงมายังไงแล้วยังมีแม่น้ำอีกหลายสายที่มาบรรจบมายังไงต้องชมนะครับจากทำชะโนดอย่ามาจะไปปิงวังยมน่านก็โอ้โหยิ่งน่าตามเลยรวมถึงเจ้าพญาด้วยพี่ตายเลยคันนี้มีหลายภาคเลยต้องติดตามนะครับคำชะโนดตำนานคำชะโนดนะครับฝากด้วยนะครับผมเป้าวรปักษ์